มีข่าวอยู่เป็นระยะครับเกี่ยวกับดารานักร้องนักการเมืองหรือว่าคนดังที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับทำให้ตอนนี้หลายคนวิตกกังวลกับโรคนี้แล้วก็กลัวกันมากขึ้นแต่วันนี้ครับเรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันที่ทำให้ท่านนั้นป้องกันมะเร็งตับด้วยตัวท่านเองครับแต่ก่อนอื่นไปชมข้อมูลนี้กันก่อนครับตับถือเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ1.5 กิโลกรัมโดยจะแบ่งเป็น2 กลีบคือกลีบซ้ายและขวาซึ่งทำหน้าที่เหมือนกันคือสร้างสารอาหารและจัดการกับของเสียในร่างกายโรคที่ร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับตับของคนเราก็คือมะเร็งตับนอกจากนี้ยังมีตับแข็งและไขมันพอกตับซึ่งปัจจุบันมีคนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำอย่างไรเราจะป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตับซึ่งเป็นอวัยวะชิ้นใหญ่ที่สุดนี้ได้เห็นข้อมูลแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งปวดตับกันนะครับเดี๋ยวจะกลัวมะเร็งตับกันไปสมดวันนี้ครับเรามีสิ่งดีๆมาบอกทุกท่านเพื่อจะให้ท่านดูแลตัวเองห่างไกลจากมะเร็งตับนะครับอาจารย์หมอ2 ท่านจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับท่านแรกจากภาควิชาสัญญาศาสตร์ครับอาจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านนึงครับอาจารย์จากสาขาโรคระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์ครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนชัยจรัสเจริญวิทยาครับสวัสดีครับวันนี้ต้องผนึกกำลังกันเลยนะฮะเชิญทั้ง2 ท่านมาบอกกล่าวกันทั้งวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็การรักษาด้วยครับอ้าวเราดูจากตับสวยๆแบบนี้อันนี้คือตับปกติของคนเราใช่ไหมใช่ครับครับจริงๆสีสันจะเป็นงี้ไหมฮะของปกติจะสีแดงกว่านี้นะครับพอดีเป็นตับที่แช่อยู่ในน้ำยาสีเลยจะซีดลงไปนิดหน่อยครับทีนี้ทำไมจากตับเนียนๆเรียบๆสวยๆกลายมาเป็นแบบนี้ได้ฮะอันนี้เป็นที่เห็นเป็นก้อนๆ นี่คืออะไรครับถ้าสังเกตก้อนที่เกิดขึ้นภายในตับที่เราฝานหน้าตับมานะครับแต่ละก้อนเวลาเราไปดูทางกล้องจุลทรรศน์ก็พิสูจน์ออกมาว่าเป็นเซลล์มะเร็งตับ อย่างในกรณีนี้ถ้าเรานับดูคร่าวๆกันก็มีมากกว่า6 ก้อนขึ้นไปการจะเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องมีสาเหตุนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงสาเหตุต้องรู้หน้าที่ของตับก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ผู้ชายเล่าให้ฟังเลยฮะตับคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างกับร่างกายของเราตับคนเรานี่ก็เหมือนกับเป็นโรงงานที่ผลิตพลังงานไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้จะเห็นว่าเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารก็ลงไปสู่ลำไส้ทำการย่อยแต่ว่ายังอยู่ในรูปที่ยังใช้งานไม่ได้นะครับร่างกายก็จะส่งสารอาหารที่ดูดซึมจากลำไส้ไปที่ตับเพื่อทำการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานในรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินต่างๆรวมถึงทำการเปลี่ยนเพื่อสะสมเป็นแหล่งทุนสำรองในร่างกายเช่นในรูปของไขมันนะครับเพื่อสะสมในที่ต่างๆอันนั้นหน้าที่ที่1นะครับหน้าที่ที่2ก็คือทำการเปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่ใช้งานแล้วหรือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปที่มันอาจจะมีพิษต่ออวัยวะต่างๆให้อยู่ในรูปที่สามารถขับออกลงสู่ลำไส้ของคนเราดูง่ายๆนะครับอย่างสมมติอุจจาระคนเราทุกเช้าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะสังเกตสีอุจจาระเราเป็นสีออกเหลืองๆเขียวๆหน่อยไอ้สีเหลืองๆเขียวๆเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าสารเม็ดสีบิลิรูบินอันนี้ก็เป็นสารที่เกิดจากตัวตับทำการย่อยสลายเปลี่ยนรูปสิ่งที่ใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ขับลงสู่ทางเดินอาหารคนเราที่เราเรียกว่าน้ำดีหลายคนก็จะบ่นว่ารู้สึกอ่อนเพลียหมดแรงก็เพราะว่าสมรรถภาพตับในการสร้างพลังงานเปลี่ยนพลังงานด้อยลงบางทีมะเร็งตับสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ยังไม่เกิดตับแข็งสภาพร่างกายโดยทั่วไปอาจจะดูดีจึงเห็นว่าคนไข้บางคนมาหาแพทย์เนี่ยตอนที่ต้องตับก้อนเนื้องอกมีขนาดใหญ่แล้วโดยที่อาการของตัวตับเองอาจจะไม่ได้เด่นชัดแต่เป็นอาการจากตัวก้อนเองแล้วมะเร็งตับนี่มันมีกี่ประเภทเราสามารถแบ่งได้เป็น3 ประเภทใหญ่ๆนะครับขึ้นอยู่กับเซลล์ที่มันพัฒนามาอย่างในตับของคนเราเนี่ยมีเซลล์ตับใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์ยงยุทธชี้ให้เห็นในรูปนี้ก็เป็นมะเร็งชนิดนึงที่เกิดจากเซลล์ตับที่มันงอกโตผิดปกติขึ้นมาอีกกลุ่มนึงที่เราจะเจอบ่อยทางภาคอีสานจริงๆเจอได้ทั่วประเทศไทยนะครับแต่ภาคอีสานเนี่ยจะมีปัญหาในแง่ของการรับประทานปลานะครับที่สุกๆดิบๆแล้วก็มีพยาธิใบไม้พวกนี้ทำให้เกิดท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรังแล้วกลายเป็นมะเร็งตับที่เราเรียกว่ามะเร็งท่อน้ำดีอ๋อเหรออันนั้นก็เป็นอีกชนิดหนึ่งสุดท้ายก็จะเกิดจากมะเร็งที่เกิดจากอวัยวะอื่นๆกระจายมาอย่างที่เราได้ยินข่าวตามหน้าทีวีตอนนี้ที่มีคนมีชื่อเสียงเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนนะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายมาที่ตับวิธีการรักษาต่างกันไหมฮะต้องทำยังไงบ้างการรักษาการรักษาก้อนมะเร็งตับเนี่ยต้องแยกก่อนว่าเป็นมะเร็งประเภทไหนถ้าเป็นมะเร็งที่แพร่กระจายมาที่ตับ
เราควรจะไปเริ่มต้นรักษาตัวต้นเหตุหมายถึงมะเร็งที่ตำแหน่งดั้งเดิมก่อนส่วนในเรื่องของตับก็มาว่ากันอีกทีนึงว่าจะรักษาได้ไหมโดยทั่วไปถ้าเป็นมะเร็งแพร่กระจายก็จะเป็นเรื่องของการให้เคมีนะครับฉายแสงหรือว่าการผ่าตัดเอาออกส่วนมะเร็งที่เกิดขึ้นทางคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมะเร็งที่เกิดจากท่อน้ำดีส่วนใหญ่พวกนี้จะมีเรื่องของตาตัวเหลืองพวกนั้นเราจะต้องจำเป็นรักษาโดยการระบายน้ำดีออกมาแล้วก็ผ่าตัดรักษาถ้าเกิดเป็นมะเร็งตับโดยตรงเนี่ยเราจะต้องรักษาโดยคำนึงถึงตับที่ทำงานไม่ดีกับมะเร็งที่เกิดขึ้นในตับที่ทำงานไม่ดีครับนั้นการรักษามันขึ้นอยู่กับว่าตับสภาพตับรวมเนี่ยทำงานดีไหมครับถ้าตับรวมทำงานดีการรักษาโดยทั่วไปก็คือเอาก้อนมะเร็งออกครับก็ทำได้2 อย่างก็คือผ่าเอาออกไปเลยตัดทิ้งไปเลยตัดไปเลยครับการตัดนี่หมายถึงเลาะเอาเฉพาะตรงเป็นก้อนเนื้อออกไปโดยทั่วไปเราจะเอาตัดเนื้อรอบๆมันออกไปด้วยไม่ไปโดนมันเพราะถ้าล้อขอบเนี่ยอาจจะยังหลงเหลืออยู่ใช่ครับได้โดยทั่วไปหลักการง่ายๆก็คือต้องห่างจากก้อนเนี่ยอย่างน้อยสักประมาณ1เซนอย่างในกรณีก้อนตับอันนี้เนี่ยเนื่องจากกระจายอยู่ทั้ง2ข้างการตัดเอาออกก็คงเป็นไปได้ลำบากโดยทั่วไปการรักษามะเร็งตับประเภทนี้ก็คือการผ่าตัดอีกวิธีนึงที่ปัจจุบันใช้กันมากขึ้นคือการใช้เข็มพิเศษนะครับที่จะจิ้มเข้าไปตรงเนื้อตับส่วนที่เป็นก้อนโดยตรงครับแล้วปลายเข็มมันก็จะมีการแผ่รังสีความร้อนออกมาเพื่อทำลายมันแต่ข้อจำกัดของมันก็จะได้เฉพาะก้อนมะเร็งที่ขนาดไม่โตมากนักโดยทั่วไปก็ไม่ควรเกิน3เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน3เซนติเมตรเพราะว่ารัศมีของความร้อนที่แผ่ออกไปก็จะมากที่สุดก็ประมาณเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการอื่นๆก็จะเป็นการรักษาแบบเขาเรียกประคับประคองก็คือไม่ได้หวังผลหายขาดนะครับเช่นการใส่ยาเคมีหรือยาเคมีบำบัดที่เรารู้จักกันดีเนี่ยโดยทั่วไปถ้าในก้อนที่สามารถโดนเรียกว่าใส่ยาเข้าไปแล้วเข้าไปจับตัวก้อนได้ดีเนี่ยก็จะมีการยืดระยะเวลาทำให้ก้อนตายหรือว่าทำให้ก้อนมันไม่พัฒนาซึ่งในรายพวกนี้เราต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดอ๋อครับครับเปลี่ยนเลยได้ไหมฮะเปลี่ยนตับเลยให้อาจารย์ยงยุทธช่วยหน่อยเปลี่ยนตับก็เป็นคนไข้ที่อาจารย์พูนชัยกับผมเจอหลายรายที่มาปรึกษากันนะครับว่าคนไข้เป็นมะเร็งตับแล้วเปลี่ยนได้ไหมต้องเรียนตรงนี้นะครับว่าถ้าเป็นมะเร็งตับประเภทที่เกิดจากการแพร่กระจายกับท่อน้ำดีเปลี่ยนตับไม่ได้อ้าวเหรอครับไปลามมาจากที่อื่นมาถึงไม่ได้ครับเปลี่ยนไม่ได้เพราะเราพบว่าหลังเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมะเร็งจะกลับมาในอัตราที่ค่อนข้างสูงมากนะครับดังนั้นก็เหลือประเภทเดียวคือมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ตับเองที่จะมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนตับพวกนั้นเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดอีกเหมือนกันนะครับถ้ามีหลายก้อนมากเกิน3ก้อนถ้าเกิน3ก้อนคงเปลี่ยนตับแล้วไม่ได้ผลดีนักนะครับเรามีการพิสูจน์หลักฐานชัดเจนว่าเซลล์มะเร็งถึงแม้จะอยู่ในตับเองแต่มันยังมีบางส่วนที่มันวิ่งอยู่ในตามกระแสไหลเวียนโลหิตของเรา อยู่ตลอดเวลาครับอ้าวงั้นต้องรู้ต่อไปละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้ง2ท่านพูดถึงคำว่าตับแข็งก็งงตับแข็งปกติจะยินคนที่ดื่มเยอะๆแล้วจะเป็นตับแข็งแต่นี่กลายเป็นตับแข็งแล้วก็จะเป็นมะเร็งตับรู้จักตับแข็งก่อนดีกว่าตับแข็งที่ว่านี่เป็นยังไงฮะคืออะไรครับอาจารย์คุณชัยจริงๆตับแข็งเนี่ยลักษณะทางกายภาพที่เราเห็นในสเปซิเมนที่มาโชว์เนี่ยอันนี้คือลักษณะตับปกติคนปกติผิวตับก็จะดูเรียบแต่ในกรณีที่เกิดตับแข็งเนี่ยเป็นผลจากการที่เซลล์ตับพยายามซ่อมแซมตัวเองในกระบวนการการอักเสบมันจะทำให้เซลล์ตับถูกทำลายร่างกายก็จะซ่อมแซมส่วนในกระบวนการซ่อมแซมก็จะมีการสร้างคอลลาเจนในตับเหมือนกันเข้ามายึดเหนี่ยวโครงสร้างให้มันดีทีนี้ปัญหาคือการอักเสบที่เรื้อรังการซ่อมแซมที่เรื้อรังเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันจะเริ่มเสียภาพเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นผิวมันเริ่มขรุขระตะปุ่มตะป่ำอันนั้นเป็นผลจากผังผืดที่เกิดขึ้นในตับถ้าดูในภาพที่เห็นเป็นจุดๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับจุดสีอ่อนสีเข้มต่างกันยังไงครับก็คือส่วนที่อยู่รอบๆจุดก็คือผังผืดที่มันสร้างขึ้นมาส่วนที่อยู่ตรงกลางก็คือเซลล์ตับที่พยายามสร้างตัวเองขึ้นมาซ่อมแซมทำให้มันเหมือนกับเป็นตุ่มๆเม็ดๆทั่วๆไปบางตำแหน่งอาจจะมากบางตำแหน่งอาจจะน้อยดังนั้นเราเลยเห็นว่าผิวตับมันตะปุ่มตะป่ำไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันหมดทั้งหมดคำว่าอักเสบเนี่ยอักเสบจากอะไรฮะอะไรทำให้ตับเราจะอักเสบได้แล้วมันต้องมาซ่อมแซมตัวเองสาเหตุที่พบบ่อยในบ้านเราเนี่ยอันดับหนึ่งก็ยังเป็นปัญหาเรื่องของการดื่มสุราลองลงมาที่สำคัญก็คือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการอักเสบแบบเรื้อรังได้เช่นไวรัส B ไวรัส C ซึ่งบ้านเราก็ต้องบอกว่ายังเป็นปัญหาอยู่แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันก็คือพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไปเราเริ่มกินเหมือนชาวตะวันตก
กินอาหารที่เป็นจังก์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดกันเยอะขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแป้งเป็นน้ำตาลแล้วก็เป็นมันปัญหาก็คือทำให้เกิดโรคอ้วนไอ้ตัวโรคอ้วนเนี่ยทำให้เกิดไขมันพอกตับหรือเกาะตับอันนี้เป็นสาเหตุที่ในปัจจุบันเราพบมากขึ้นว่าคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังแล้วคนไข้กลุ่มหนึ่งพัฒนาการกลายไปเป็นตับแข็งได้ถ้าฟังดูจากตับนิ่มๆธรรมดาสวยๆทำงานปกติของเรามีไขมันพอกตับใช่ไหมฮะครับแล้วก็จะกลายไปเป็นมีโอกาสที่จะไปเป็นตับแข็งใช่ครับแล้วก็มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งใช่ครับแต่มันต้องเป็นลำดับอย่างนี้ไหมฮะจำเป็นไหมไม่เสมอไปนะครับแต่ก็จะมีคนไข้อยู่กลุ่มหนึ่งพอสมควรโดยเฉพาะในบ้านเราที่ไวรัสตับอักเสบบียังเป็นปัญหาเนี่ย คนไข้อาจจะไม่ได้เกิดตับแข็งแต่มีการพัฒนาในระหว่างกระบวนการอักเสบซ่อมแซมเกิดเป็นมะเร็งตับเกิดขึ้นได้ข้ามขั้นตอนก็เป็นไปได้ได้ครับแล้วแต่คนเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าอยากกังวลเกินไปคือหลายคนฟังแล้วเดี๋ยวจะตกใจว่าถ้าเป็นตับอักเสบเรื้อรังต้องเป็นตับแข็งถ้าเป็นตับแข็งต้องเป็นมะเร็งตับอันนี้เราบอกว่าคนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นครับผมพอจะยิ้มได้เล็กน้อยแต่สาเหตุใหญ่ๆนะฮะที่อาจารย์ผู้ชายพูดถึงคือการดื่มเยอะๆดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละซึ่งมีมากเหลือเกินแล้วคนก็นิยมดื่มกันมากเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุหลักไหมฮะที่เป็นตับแข็งปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายังเป็นปัญหาสำคัญในบ้านเราหลักๆเลยนะหลักๆเลยครับก็อย่าสงสัยว่าเอาแล้วดื่มไปมันกระบวนการเป็นไงฮะทำไมแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันผ่านตับยังไงทำไมตับถึงแข็งได้ฮะมันเป็นยังไงทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยทางการแพทย์เราก็ถือว่าเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งนะแต่ในกระบวนการย่อยสลายสารอาหารชนิดในตับเนี่ยมันก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระหรือสารพิษหลายๆชนิดเกิดขึ้นในตับซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบรวมถึงแอลกอฮอล์กับสารพิษพวกนี้จะกระตุ้นให้มีการสร้างแล้วก็สะสมไขมันเกิดขึ้นในตับคือดื่มไปไม่ว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอย่าลืมว่าทุกอึกที่คุณดื่มเนี่ยพันตับหมดเลย คุณก็ทำให้ตับอักเสบทำให้เกิดพังผืดหมดเลยจะมากจะน้อยผมว่ามันก็ทำลายตับอยู่ดีจะมีหลายรายที่บางครั้งดื่มไม่มากแต่ตับเนี่ยถูกทำลายไปเยอะแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักไว้เสมอเลยว่าอันนี้เป็นจำนวนปริมาณที่ถ้าถึงขนาดนี้เนี่ยคงหนีไม่รอดจะเป็นตับแข็งแน่ๆแต่ทางที่ดีเนี่ยทางเลี่ยงเนี่ยควรจะดื่มให้น้อยที่สุดนะครับจำเป็นให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยจะเป็นการถนอมตับอย่างกระบวนการที่อาจารย์พูนชัยเล่ามาว่าจากตับเป็นตับอ้วนเป็นตับแข็งแล้วกลายเป็นมะเร็งเนี่ยกระบวนการเนี้ยมันจะไปเรื่อยๆถ้าเรายังดื่มอยู่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดอะไรแล้วเนี่ยเราชะลอให้มันอยู่ขั้นนั้นเนี่ยทันไหมฮะผมว่าดีกว่าครับก็คือลดการทำลายมันครับหยุดก็ยังทันนะถูกครับทีนี้วิธีการดูแลก็คือพยายามดื่มให้น้อยที่สุดแหละแล้วก็จำนวนวันที่จะดื่มก็น้อยสุดยิ่งดีแอลกอฮอล์ผ่านตับน้อยที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีแต่นี้ถ้าเลี่ยงไม่ได้คือเป็นแล้วตับแข็งตับแข็งรักษาไงฮะถ้าทราบว่าเป็นตับแข็งแล้วท่านต้องทราบก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้ท่านเป็นเนี่ยคืออะไรครับถ้าผู้หญิงเนี่ยรอบเอวเกิน32ผู้ชายรอบเอวเกิน36ที่จะใช้เป็นการบอกเบื้องต้นเลยว่าจะมีแนวโน้มไขมันในตับเยอะ